ครับพี่น้องครับปักกอครับนี่ครับรอบสุดท้ายแล้วครับเดี๋ยวนำติดตัวปลานะครับผู้ใดอยากกินหรือสนใจก็สร้างเลยเด้อครับปักกอปลาบ้านเฮาครับของดีนะครับต่อต้านอนุมูลอิสระเป็นว่านะครับครับนี่หมดเป็นเกมใหม่เล่านะครับสร้างได้ครับสร้างได้พี่น้องส่วนอันนี้ก็เป็นเฮ็ดดังงูแดงครับเก็บมาแล้วครับเก็บมาใหม่ๆอันนี้เฮ็ดร่วมครับอันนี้น้ำพานครับเฮ็ดทำพระเฮ็ดทำเน่นมีมันเมามีซื้อที่ดีกว่านี่บ่ใหญ่เฮ็ดก็เฮ็ดน้ำพานแหละเขาเอิ้นเฮ็ดน้ำพานทำเน่นเฮ็ดระงกแดงน้ำกระดางแดงเด็กหน่อยรอครับจะไปหาเฮ็ดแล้วครับครับป้าเดี๋ยวใจเย็นๆเฮ็ดพอครับว่าให้เราก็มาไปๆพอเตรียมตัวไปหาเฮ็ดเฮาดีกว่าฮัลโหลครับไปหาเฮ็ดครับมื้อนี้คือเก่าครับซี่ทหารเสือครับรอบครับโอ้ทางบ่ค่อยดีไปเด้อครับพี่น้องครับมันเมินมาเลยลงล่างมามาทางลัดครับเฮ็ดพอแล้วน้ำหนาตามด้วยมูบินมีบ่อน้อมีน้ว่านี่แถวตีนบุงไปเก็บกับมันมีดอกหน่อยนะครับยินมาจอยดอกเห็ดโอ้ดอกเห็ดครับนี่ครับถึงแม่กัดกินดอกแล้วครับใครงามดอกพี่น้องอันนี้โอ้น้ำท่วมครับดินมันท่วมอะไรมันชื้นแน่มันกับบัวขยายกับเห็ดเพราะว่าน้ำมันจะเกิดมาท่วมแล้วครับมันครับน้ำนี่ตัวถ่วมแล้วครับน้ำครับบ้านอันนี้เกินว่าทางล่วงครับทางล่วงไว้ใส่หม้องนะครับนี่ดอกหนึ่งครับดอกส้มนี่พอดีสำหรับทำเสือครับบ้านน้อยนะครับหามังส่วนกันครับส่วนทั้งนั้นนำถั่วมาแล้วหาพี่เอาไว้ผุนแล้วก็ไปหารถครับเดี๋ยวพาไปหาตรงไหนพี่น้องนี่คือห้อยฝ่าลงเลยครับเบิ่งไว้ด้วยครับนี่แตกเลยครับต้นใหม่ต้นนี้ครับบางช่วงเดือนก่อนๆสองเดือนที่แล้วบายุมาเก็บเห็ดพอตอนนี้มันยังเป็นอยู่นะครับตอนนี้ฝ่าลงเรียบร้อยครับใต้ครับตายยืนนะครับผมฝ่าล่องตุ่นสะแบงนี่ครับครับเป็นเมนูทางปวกห้องฟ้าเฮ็ดครับหีบเอายงมาเก็บเดือบ่ซ่องเบิ่งต้องการสีครับเชื้อเห็ดครับไปเก็บมาพี่น้องจูงงามๆครับนี่คือดอกงามๆครับนี่เห็ดน้ำท่วมมาแล้วครับเบิ่งมันกระด้างเป็นลมแล้วไปน้ำมันท่วมเลย
นี่แหละพูดหน่อยๆแล้วก็ตัวเฮ็ดปลวกออกแล้วครับมีปลวกตาบออกมาครับมื้อนี้ละเหยียบวิสซิลี่มื้อนี้มาประมาณเลยพอที่เห็นเต็มหมดเห็ดมันปูครับงามเห็ดมันปูโอ้สุดยอดเลยโอ้เขาหน้าปลาครับลมเย็นดีเลยกินบ่ได้เด้อครับเพราะว่าวันปุ๋ยแล้วครับป่ะพี่น้องครับกลับบ้านแล้วครับมื้อนี้บ่ค่อยหมาแล้วมันเด้อครับอาจจะละเมื่อยเนาะกับมื้อใดมื้อบ่ก็แล้วครับ